สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่23กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะปรับตัวลดลง 8.06 เหรียญปิดไปที่ 1,092.95 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,086 ถึง 1,103 นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1,098 เหรียญราคาทองคำปรับลดลงอีกนะคะโดยยังมีแรงขายทองคำออกมาจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญในวันจันทร์นะคะแล้วก็ลงมาแรงนะคะทำให้ภาพทางเทคนิคเป็นขาลงนักลงทุนยังกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะส่วนตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเมื่อคืนที่ประกาศก็ออกมาดีเกินคาดนะคะออกมาที่ 5.49 ล้านยูนิตนะคะโดยที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ 5.40 ล้านยูนิตก็เพิ่มขึ้นมา 3.2% นะคะนี่ก็ยังช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะนักวิเคราะห์จากสโคเทียโมแคตตานะคะคาดว่าการปรับลดลงของราคาอาจจะมีเป้าหมายลงไปที่บริเวณ 1,044 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะซึ่งเท่ากับจุดต่ำสุดของปี2010นะคะอย่างไรก็ตามเงินบาทที่อ่อนค่าลงมามากก็ช่วยพยุงราคาทองคำในประเทศได้บ้างเมื่อคืนนี้กองทุน SPDR ก็ซื้อทองคำ 0.62 ตันนะคะรวมถือทองคำ 687.31 ตันนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆมีเรื่องรัฐสภากรีซอนุมัติกฎหมายปฏิรูปฉบับที่2แล้วนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดในสเนกนะคะก็ร่วงลงในวันพุธนะคะโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็การที่ EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกินคาดนะคะจากที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงนะคะก็พุ่งขึ้นก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเท่ากับ 0.4% นะคะน้อยกว่าคาดที่ 0.5% สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้นมา 2.5 ล้านนะคะจากที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพในราย240นาทีนะคะก็ทำโลใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมนะคะแล้วก็จุดสูงสุดลดต่ำลงเรื่อยๆภาพยังเป็นแนวโน้มขาลงนะคะแต่ในระยะสั้นนี่ก็อยู่ในช่วงของการรีบาวด์แนะนำให้ติดช็อตทำกำไรนะคะแล้วก็เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนก็ปิดลดลงไป68จุดนะคะราคาน้ำมันดิบร่วงลง 1.17 เหรียญนะคะในสเนกปิดไปที่ 49.19 เบรนท์ร่วงลง 0.91 เหรียญปิดไปที่ 56.13 นะคะเงินบาทอ่อนค่ามาที่ 34.7 นะคะส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่ที่ 97.6เรามาดูภาพเทคนิคของเบรนท์นะคะภาพกราฟราคาน้ำมันในราย240นาทีนะคะราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นวิ่งเอเวอเรจนะคะแนวโน้มก็เป็นขาลงแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตแนวต้านมีที่ 57.4 แล้วก็ 58.2 แนวรับมีที่ 55.4 แล้วก็ 55.0ส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ค่าเงินดอลลาร์ในภาพกราฟราย60นาทีก็ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเช่น Moving Average 10วันแล้วก็มีการดิดตัวขึ้นทดสอบอีกครั้งแต่ไม่สามารถผ่านได้นะคะแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่ 97.6 แล้วก็ 97.7 แนวรับ มีที่ 97.1 แล้วก็ 97.2 สำหรับUSD N15 นะคะภาพกราฟราย60นาทีราคายังคงทำนิวไฮแต่ในระดับปัจจุบันราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10วันมากแล้วก็ RSI เข้าเขตโอเวอร์บอทแนะนำให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่ 34.7 แล้วก็ 34.8 แนวรับมีที่ 34.4 แล้วก็ 34.2
ส่วน Set 50นะคะSet 50ดีดขึ้นไปค่อนข้างดีจากกรอบล่างของ Channel ขาลงทำให้ปิดตลาดกลับมายืนเหนือ950จุดอีกครั้งส่งผลให้ RSI พ้นจากระดับ Oversold และ MACD เริ่มทรงตัวในระดับต่ำส่งสัญญาณพร้อมหนุนการรีบาวด์อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของดัชนีควรมีความต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดัชนีจะได้ bottom out ไปแล้วเราก็ให้ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแนวต้านมีที่959แล้วก็965แนวรับมีที่947แล้วก็940นะคะส่วนประเด็นในประเทศนะคะเศรษฐกิจไทยก็ยังมีแนวโน้มชะลอตัวนะคะในช่วงครึ่งปีหลังลงทุนยังขายต่อตามทิศทางของเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนก็ยังมีแนวโน้มที่ชะลอตัวนะคะหลายกิจการก็มีการเลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อรอเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐในปีหน้านะคะส่วนประเด็นด้านการเมืองนายกก็อาจจะมีการปรับครม.ทางรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าพร้อมจะลงจากตำแหน่งนะคะแต่จะไม่ยื่นใบลาออกส่วน Set 50 Series U 15นะคะก็เริ่มรีบาวด์แต่ยังรักษาช่วงดิสคาวต์จากดัชนี Set 50อยู่มากอย่างไรก็ตามแรงซื้อกลับที่ระดับ930ถึง935จุดช่วยให้ MACD และเส้นซิกเนลเริ่มเปลี่ยนทิศทางส่วน RSI ปรับขึ้นพ้นจากเขตโอเวอร์โซลจึงมีแนวโน้มที่รีบาวด์ต่อเนื่องแต่ถ้าหากเผชิญแรงขายอีกทีที่บริเวณ945ถึง950จุดในสัปดาห์นี้ก็ให้ระวังการทำลงนิวโลเทรดเราแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่945แล้วก็951แนวรับมีที่928แล้วก็922 KTB U15 นะคะปรับขึ้นอีกครั้งหลังงบไตรมาส2ออกมาดีเกินคาดโดยการตั้งสำรองไม่ได้สูงขึ้นผิดปกติทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะคะโดยถ้าหากว่ารีบาวด์ผ่านเส้น Moving Average ที่บริเวณ 18.5 จะเป็นสัญญาณซื้อรอบระยะกลางทั้งนี้ MACD และ RSI บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่มีต่อเนื่องนะคะโดยมี Bullish Divergence ช่วยหนุนทิศทางการรีบาวด์ที่มีแนวต้านระยะสั้นบริเวณ18บาทแล้วก็แนะนำให้เปิดลองนะคะแนวต้านมีที่ 17.75 แล้วก็18บาทแนวรับมีที่ 17.2 แล้วก็ 16.8ส่วน True U15 นะคะยังคงมีแรงซื้อหนุนให้ดีดขึ้นทันทีที่ลงแตะเส้นแนวโน้มขาลงโดยยังทรงตัวไม่หลุดระดับโลก่อนหน้าทำให้ MACD เริ่มปรับขึ้นและ RSI พ้นจากระดับ Oversold เป็นสัญญาณยืนยันน้ำหนักการรีบาวด์ของราคาสู่ระดับเส้น Moving Average มากกว่าที่จะดิ่งลงทำ New Low อย่างไรก็ตามหากยังไม่พ้น12บาทราคาก็ยังมีโอกาสที่จะทำ New Low อยู่เราก็ให้ลองนะคะแล้วก็ Cut Loss ถ้าหลุด 11.10แนวต้านมีที่ 11.45 แล้วก็ 11.55 แนวรับมีที่ 11.10 แล้วก็ 10.70 สำหรับประเด็นข่าวในประเทศนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็มองว่า เป็นไปได้ยากที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4% นะคะเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจนี่พึ่งพาการส่งออกถึง 77% นะคะส่วนการท่องเที่ยวก็เติบโตได้ต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่สามารถช่วยเชยภาคส่งออกที่หดตัวได้เพราะว่ามีสัดส่วนแค่ 10% เท่านั้นนะคะนอกจากนี้แรงงานกว่า 39.7 ล้านคนก็อยู่ในภาคเกษตร1ใน3ด้วยนะคะสมาคมหลักทรัพย์มองกรอบดัชนีไทยดัชนีหุ้นไทยปีนี้อยู่ที่ระดับ 1,400 ถึง 1,600 จุดแล้วก็ปรับลดคาดการปริมาณการซื้อขายต่อวันลงจาก 50,000 ล้านเหลือ 40,000 ล้านบาทนะคะพร้อมกับปรับลดอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนในปีนี้เหลือ 8-9% นะคะจากเดิมที่คาด 15% สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาแนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ